สวัสดีค่ะแป็กกี้ดิวีนะคะก็มาดูกันกับ Assassin's Creed ในพาร์ทที่2กันนะคะซึ่งพาร์ทก่อนนี้เป็นส่วนของโพล็อกพูดถึงเทมพลานะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มในส่วนแชปเตอร์แรกภายในเมืองฝรั่งเศสกันละก่อนจะเข้าเกมเรามาดูที่มาของตัวละครในพาร์ทก่อนกันก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างสมบูรณ์แบบไปเลยเนาะซึ่งในส่วนของดาต้าเบสนะคะก็จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและตัวละครที่เราดําเนินเพิ่งผ่านไปคราวนี้เราจะมาดูตัวละครที่เกิดขึ้นในพาร์ทก่อนก็คือพาร์ทแรกสุดนะคะก็คือแจ็คเดอะมอเลนะจริงๆเขาชื่อมอเลนะคะแต่แป๊กกี้ตินนิสัยอ่านเดอร์มอลอยขอเป็นเดอร์มอลอยกันเนาะก็คือเดอร์มอลอยนะคะเกิดในช่วงปี1245ถึง1250เนาะแล้วก็เขานะคะต่อมาเนี่ย he was received into the order of the templars ก็คือเขาได้มาอยู่ในส่วนหนึ่งของเทมป้านะคะในช่วงปี1265เนาะมาเป็นส่วนหนึ่งของเทมพลาจากนั้นแล้วนะคะเขาก็ได้มาเป็นแกรนด์มาสเตอร์นะคะก็คือ he was elected แปลว่าได้รับการเลือกตั้งนะคะให้เป็นเหมือนกับหน่วยใหญ่สุดของเทมป้าภายในฝรั่งเศสคือเป็นหัวหน้าเลยแกรนด์มาสเตอร์นะคะในปี1292แล้วเขาก็มีอิทธิพลถึงขนาดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงยุโรปได้ประวัติศาสตร์ของยุโรปได้นะคะแต่ก็ดันมาเจอกับฟรังซ์ฟิลิปที่4นะคะคือมาเจอกษัตริย์ฟิลิปที่4ของฝรั่งเศสและป๊อปคลีเมนต์ที่5นะคะ2คนนี้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำลายอำนาจของเทมพลาซึ่งคิงฟิลิปก็เลยวางแผนนะคะเนื่องจากว่าตัวฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนาะแล้วก็ค้างเป็นหนี้กลุ่มเทมพลาเอาไว้เยอะก็เลยตัดสินใจที่จะกวาดล้างบรรดาเทมพลาเพื่อเป็นการเหมือนกับหนีหนี้ตัวเองที่สร้างเอาไว้กับเทมพลาน่ะก็เลยไปพยายามที่จะลักลอบฆ่าพวกเทมพลาทั้งหมดรวมทั้งแจ็คเดอมอลอยด้วยนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มเทมพลาเองทำให้เทมพลามากกว่า130กว่าคนเนี่ยตายนะคะเพราะว่านั่นแหละด้วยเหตุผลงี่เง่ามากคือต้องการที่จะหนีหนี้ของคิงฟิลิปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายเดอร์มอลอยก็เลยสาปคิงฟิลิปเลยเนาะอันนี้คือสถานที่นะคะให้ดูอีกรอบนึงเนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นในพาร์ทก่อนเองฟิลิปที่4นะคะของฝรั่งเศสเนาะหรือเรารู้จักในชื่อฟิลิปเดอแฟร์เนาะก็ขึ้นมาครองราชในปี1285เดือนตุลาคมนะคะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาต้องการ reorganize คือมาจัดโครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกิจทาง finance เกี่ยวกับการเงินนะคะทำให้ตัวฟิลิปที่4เนี่ยเป็นหนี้กลุ่ม Templar The Knights of Templar นะครับก็เป็นหนี้ debt แปลว่าหนี้นะคะก็เป็นหนี้กับกลุ่ม Templar ทำให้หาวิธีที่จะกำจัดพวกกลุ่ม Templar ไปก็จะทำให้ตัวเองไม่ต้องเป็นหนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยแบบพยายามที่จะกล่าวหานะคะกล่าวหากลุ่มเทมพ่าทำให้บรรดาคนจากยุโรปเนี่ยเหมือนกับได้รับการกระตุ้นให้มาช่วยกันจับกลุ่มบรรดาเทมพ่าทั้งหมด138คนในกรุงปารีสเนาะรวมทั้งตัวเดอมอลอยเองแล้วก็กลุ่มเทมพ่าในช่วงนั้นถูกกล่าวหาด้วยนะคะว่าเป็นพวกที่ไปไหว้พวกบาโฟเมตหรือว่าเป็นพวกเทพเจ้าที่สร้างขึ้นมาเองอ่ะคือประมาณเป็นพวกนอกรีดอ่ะทำให้คนยิ่งเกลียดชังบรรดาเทมพลานะคะเดอมอลอยก็เลยถูกสาปไม่ใช่ถูกสาปถูกฆ่าไปด้วยรวมทั้งเทมพลาคนอื่นๆเดอมอลอยก่อนตายก็เลยแบบสาปเลยนะคะก็บอก curse you นะคะ curse king philip แล้วก็บรรดา generation ก็คือชั่วลูกชั่วหลานของ king philip ไปด้วยทั้งหมด13รุ่นเลยทีเดียวนะคะโอเคตอนนี้อาร์โนนะคะก็เดินทางมายังพระราชวังแวร์ไซกับพ่อซึ่งแน่นอนว่าพ่อเขาก็จะมาประชุมนะคะกับพระเจ้าหลุยส์ที่14เอ้ยพระเจ้าหลุยส์ที่16นะคะขออภัยช่วงนี้เป็นช่วงของพระเจ้าหลุยส์ที่16ของราชค่ะซึ่งอาร์โนก็รู้สึกแบบอยากเข้าไปประชุมร่วมกับพ่อด้วยไม่อยากนั่งคนเดียวพ่อเขาก็เลยมอบความกล้าให้อยู่คนเดียวนะคะโดยการมอบนาฬิกาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอเข็มมันเดินถึงเลข12เดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วนะนั่งรอตรงนี้แหละนะเป็นเด็กดีนะโอเคอันนี้ก็รอตรงนี้ no exploring นะคะ explore ก็คือการสำรวจก็อย่าไปมัวสำรวจรอบๆนะเออเป็นเด็กดีนะอันนี้นั่งตรงนี้แหละเราก็จะนั่งตรงนี้นะคะด้วยความเบื่อหน่ายเออสงสารอันนี้นิดนึงต้องนั่งรอพ่อเพื่อที่จะไปดูพุไฟด้วยกันโอเคก็ในภาพนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นหลุยที่16นะคะซึ่งครองราชย์อยู่ช่วงนี้ขอเท้าความนิดนึงนะคะว่าคนที่จะมาอยู่ใน
ภายในพระราชวังแวร์ซายได้แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าขุนมูลนายนะคะคือเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งทั้งพ่อของพระเอกก็คืออาโนและพ่อของนางเอกซึ่งเราเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นคือนางเอกนะคะก็ต่างทั้งสองคนเนี่ยก็มีพ่อที่อยู่ในตระกูลชั้นสูงนะคะเป็นพวกเป็นคนสังคมชั้นสูงที่เขาเรียก noble man noble ก็คือเป็นคนมีตระกูลมีชื่อเสียงนะคะก็เป็นพวกคนในชั้นสูงทําให้อาโนเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในพระราชวังแวร์ซายได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรทําเราก็เลยจะตามนางเอกไปนะคะอันนี้ก็ขอให้ดูนิดนึงสภาพภายนอกพระราชวังแวร์ซายสวยมากเลยเนาะนี่แหละค่ะซึ่งมาเรามาพูดถึงพระเจ้าหลุยที่6นิดนึงค่ะว่าเขาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งโดยที่เขาไม่ได้ยอมที่จะให้ถูกได้รับการแต่งตั้งนะคะแต่เนื่องจากว่าหลุยที่15เนี่ยเสียชีวิตก่อนเขาจึงขึ้นครองราชย์แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเอาอ่าวอ่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะเป็นยุคที่แบบฝรั่งเศสเนี่ยน่าสงสารมากคือพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยเขาบริหารบ้านเมืองไม่เป็นซึ่งทำให้ภายหลังจากเนี้ยเดี๋ยวตอนอาโนโตเนี่ยจะเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เรามาประชุมเรามาฟังพ่อเขาประชุมก่อนอาโนก็ไม่มีอะไรทำนะเป็นลูกคนรวยแล้วก็มาขโมยของสักหน่อยไม่มีอะไรทำนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราจะต้องหนีทหารนะคะโดยการวิ่งนี่แหละค่ะนะแล้วก็ทิ้งรอยครั้งสุดท้ายเอาไว้ให้ทหารไปตามเอาแล้วก็หาที่แอบที่ซ่อนจนกว่าสัญลักษณ์สีเหลืองจะหายไปจากแผนที่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทหารยังเห็นเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะรอจนกว่าทหารจะหายจะเลิกสงสัยเราอะนะสัญลักษณ์สีเหลืองหายไปแล้วก็จะออกจากที่ซ่อนได้นะคะโอเคเรียบร้อยคราวนี้มาพูดถึงพระเจ้าหลุยที่16อีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับสงครามก่อนหน้านี้คือสงคราม7ปีซึ่งเป็นสงครามที่เกิดจริงๆแล้วมันแทบจะเรียกว่าสงครามครั้งที่1ของโลกก็ว่าได้นะคือพอดีแป๊กกี้ต้องไปศึกษาเรื่องสงครามครั้งที่7เพราะว่าเขียนนิยายอยู่นะคะเกี่ยวกับสงครามครั้งที่7ทีนี้ว่าสงครามครั้งที่7เนี่ยฝรั่งเศสนะคะสูญเสียทุกอย่างในดินแดนทางฝั่งอเมริกาเหนือเพราะว่าอังกฤษมันยึดไปหมดทำให้ช่วงเนี้ยค่ะเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยล่มจมทางด้านเศรษฐกิจมากเพราะว่าคือเหมือนกับเขาสูญเสียเงินจากการทำสงครามนะคะก็เลยทำให้ภายในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายแต่ภายในพระราชวังเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างภาพว่าทุกคนก็จะแบบอยู่กันอย่างสบายอกสบายใจนะคะโอเคตอนนี้กลับมาตามในเรื่องต่อก็คือเราได้ยินเสียงร้องนะคะบริเวณห้องโถงก็จะเดินไปดูเพราะทหารตามไปด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เราไปดูกันก่อนว่าบริเวณโถงทางเดินเมื่อกี้ที่เราเดินจากมาเกิดอะไรขึ้นค่ะภายในวังก็สวยหรูหราอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะแต่ภายนอกก็เริ่มมีปัญหาเรื่องกับความขาดแคลนกันแล้วแหละค่ะนะคะในช่วงนี้มาดูกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นวะไฟเอานะคะ what happening ไฟเอาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อของเอลิสก็เรียกนะคะนางเอกชื่อเอลิสนะคะพ่อของเอลิสก็เรียกไปดูโอ้อะไรล่ะใครนอนอยู่โอ้เรื่องใหญ่ละพ่ออาโนนะคะโอ้ยอาโนช็อกไปเลยโอ้อาโนพ่อตายต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะคิดดูดินิ่งไปเลยอ่ะนาฬิกาเมื่อกี้ก็คือนาฬิกาที่พ่อให้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยโอ้ช้ำว่ะอาโนมองฉันสิอาโนอันนี้คือพ่อของนางเอกนะคะพ่อของนางเอกก็เหมือนกับพยายามจะบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนอุปถัมภ์เธอเองนะไม่ต้องห่วงทำนองนั้นแหละขอเรียกว่าพ่อบุญธรรมแล้วกันง่ายดี เพราะว่าพ่อของเอลิสเนี่ยชื่ออ่านยากอ่ะมันชื่อภาษาฝรั่งเศสแล้วแบบ ไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงขอเรียกว่าพ่อเป็นธรรมแล้วกันนะพ่อเป็นคนเหมือนคอยเลี้ยงดูนะคะมาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พ่อของอาโนเสียชีวิตไปแล้วนะกลับมาที่ไหน district
13ปีต่อมาหลังจากนั้นนะคะนาฬิกาก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมเลยแต่อาโนเปลี่ยนไปละอาโนโตขึ้นละแล้วก็มีคนเข้ามาจะมาเอานาฬิกาของเราไปนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยไปขโมยนาฬิกาเรือนนั้นมาคือนาฬิกาที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นของผู้ชายคนข้างหน้าเราไปแล้วนะไม่ใช่ของเราแล้วเหมือนกับไปทำพนันอะไรกันสักอย่างนะก็เลยเกิดการทวงนาฬิกาเกิดขึ้นแต่อานูก็อยากได้คืนนะคะเพราะว่ามันเป็นของพ่อเขาอุ้ย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 เดี๋ยวแล้วกันก็แค่มีไนท์แชทนะคะคุยกันเมื่อกี้ไม่มีอะไรแกเอานาฬิกาฉันคืนมาไปไปไปรีบไปเอานาฬิกาไปมาคืนตอนนี้ก็จะมีการบอกนะคะว่าให้เรากด R2 แล้วก็ O นะคะเพื่อที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางก็จะเกิดการเรียนรู้ทักษะเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นโอเคป่ะตามไปแท็กเกิลนะคะแท็กเกิลก็คือการกระแทกใช้สับนี้บ่อยเวลาแบบข่าวกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแท็กเกิลนะคะกระแทกเข้าไปกระแทกผู้ชายข้างหน้าซะมันวิ่งเร็วอ่ะโอเคกดเย่กระแทกสำเร็จนาฬิกาขอฉันเถอะนี่โอ้น้อยละเกณฑ์นะคะก็โอ้ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีมันก็ตามเรามาอยู่ได้เนี่ยเคลิปนี้เอ้าเวนชนทหารขอไปโอ้ฟันเราเลยอู้หู้ดีก่อนดีก่อนไม่ได้มองเลยว่ามีทหารอยู่มีเสียงปืนด้านหลังแล้วยิงแล้วทั้งทหารทั้งศัตรูเต็มไปหมดเลยฉันแค่จะมาเอานาฬิกาคืนเนี่ยฮะโอเคนี้แดงแล้วแผนที่อันตรายต้องรีบหนีก่อนให้พ้นโอเคเรียบร้อยค่ะคราวนี้ new objective นะคะเป้าหมายต่อไปก็คือไปยังเดอราเซเอสเตทไปยังบ้านของอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านนะคะบ้านหลังใหญ่เดอราเซวะไม่รู้อ่ะนั่นคือชื่อพ่อของเอลิสนะชื่ออ่านยากไปไหนมาฮะไปขโมยของมาเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอ่ะจะเข้าใจผิดได้ไงนะมันของฉันนะฮะเข้ามาขโมยของในบ้านฉันเลยเนี่ยจริงเหรอเนี่ยฮะเชื่อว่าเดี๋ยวพ่อบุญธรรมของอาโนคงออกมาช่วยจัดการเรื่องนี้นะเกิดอะไรขึ้นเลยฮะนี่ไงออกมาแล้วนะคะเดลาแซอะไรเนี่ยเขาขโมยฉันอ่ะเหรออะไรเหรอขโมยอะไรไปไปรอในห้องสมุดไปเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่จัดการขำอ่ะอันนี้คือนางเอกนะคะสวยมากเลยนางเอกโตแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในปารีสนะคะก็เลยต้องพูดกับภาพตลกว่ะอโนบอกว่าฉันไม่ขโมยนะนี่ก็เกิดการเทศนากันนิดหน่อยนะไปขโมยของไม่มีอะไรทำแล้วเรื่องไหนเนี่ยเที่ยวไปขโมยของคนอื่นกี่ครั้งแล้วนี่ฮะ6ครั้ง7ครั้งเนี่ยฮะอาโนไปหาอะไรทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอาโนแค่บอกว่าฉันแฮปปี้กับการทำ อะไรแบบนี้ฉันค่อยคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะเอลิสกำลังจะกลับมาวันนี้โอ้โหอาโนแบบตื่นเต้นแฟนจะกลับมาวันพรุ่งนี้เปล่าวะเมื่อกี้ไม่ทันก็คืออาโนไม่อยากให้ไปอ่ะนะไม่อยากให้ไปเจอเอลิสเพราะว่าอาโนอ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องทำกับโอลิเวียโอลิเวียน่าจะเป็นผู้ชายที่อยู่ในอารักขาหรือน่าจะเป็นลูกน้องของพ่อบุญธรรมของอาโนนะคะคิดว่านะของเดลาแซนะคิดว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยงานของโอลิเวียซะคราวนี้ก็ค่อยไปดูกันในชัปเตอร์ต่อไปว่าเราจะได้เจอกับเอลิสหรือเปล่านะคะเพราะว่าเธอเดินทางกลับมาปารีสเรียบร้อยแล้วเนาะและที่แน่ๆเราก็ได้นาฬิกาขึ้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็เรียนรู้อะไรทริคเล็กๆนะคะคอนโทรลการใช้คำสั่งต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย